สวัสดีค่ะพบกันในวันพุธที่30ตุลาคมนะคะเวลา2ทุ่มในรายการ The Investo คุยเคลียร์ข่าวให้เข้าใจทุกการลงทุนกับนาโอมิค่ะรายการที่จะหยิบยกประเด็นร้อนข่าวสำคัญในแต่ละวันนะคะมาวิเคราะห์เจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อให้การ Invest ของทุกคนนั้นเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะช่วงนี้นะคะกระแสการเลือกตั้งนั้นเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นที่น่าจับตามองนะคะสามารถส่งผลต่อภาพรวมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะทั้งในภาพของเศรษฐกิจแล้วก็โลกของการลงทุนนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นว่าใครจะได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสิ่งที่น่าติดตามก็คือเหตุการณ์หลังจากนั้นค่ะเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีนโยบายแล้วก็จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันค่ะสิ่งที่น่าจับตามองนะคะเชื่อมโยงกันนั่นก็คือเรื่องของสงครามการค้านั่นเองค่ะอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าทั้งสองพรรคเนี่ยมีนโยบายการกีดกันคู่ค้ามากขึ้นทั้งคู่แต่ในฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะดูรุนแรงกว่าโดยเฉพาะกับประเทศอย่างจีนค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะไม่ได้กระทบแค่เฉพาะจีนเท่านั้นค่ะสิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบได้ในภาพกว้างและไทยเองก็เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจึงมาพูดคุยในภาพกว้างของสงครามการค้าในแต่ละส่วนคู่ไหนจะเป็นคู่ขัดแย้งที่น่าจับตามองค่ะหรือว่าสิ่งไหนที่จะส่งผลให้เกิดผลกระทบได้กับประเทศไทยหรือในสงครามการค้าครั้งนี้ค่ะไทยควรจะยืนหยัดอยู่ในฝั่งไหนหรือไม่ค่ะเราร่วมพูดคุยไปกับรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉ์พิสารวานิชนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะอาจารย์อัจฉ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนามิครับแฟนรายการของคุณนามิทุกท่านครับผมค่ะอาจารย์คะช่วงนี้เรียกได้ว่าเราอยู่ในสัปดาห์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะโค้งสุดท้ายก่อนถึงการเลือกตั้งวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของสงครามการค้าเป็นหลักแต่แน่นอนว่ามันเชื่อมโยงมาถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะซึ่งถ้าหากพูดเรื่องของสงครามการค้าล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการประชุมของ World Bank แล้วก็ IMF ที่บอกว่าตัวของสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกต้องถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าตอนนี้สงครามการค้าโลกณตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะแล้วมันมีอะไรที่ค่อนข้างน่ากังวลบ้างจริงๆมันไม่ใช่สงครามการปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่เฉพาะสงครามการค้าอย่างเดียวนะครับมันเป็นสงครามเทคโนโลยีด้วยนะครับมันเป็นสงครามภูมิรัฐศาสตร์ประเดประดังกันไปผมคิดว่า IMF ที่ประเมินเนี่ยผมก็อาจจะรวมไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่โอเคเรามาโฟกัสที่สงครามการค้าสงครามการค้าเนี่ยมาจากนะเริ่มต้นมาจากโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับแม้นเขาจะไม่ได้เป็นคนบัญญัติศัพท์ว่าเทรดวอร์เขาไม่ได้เป็นคนบัญญัติสงครามการค้านะแต่ว่าที่มาจากเขาเนี่ยแหละครับเพราะผมว่าเขาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเนี่ยนะครับ2017 2020เนี่ยนะครับเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงเรื่องของการปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศนะหนึ่งในการปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาวันนี้เขาก็ยังใช้อเมริกาเฟิร์สวันนี้เขาก็ยังใช้อเมริกาดรีมอยู่นะที่กำลังหาเสียงอยู่ปัจจุบันแต่ว่าเราพูดถึงสมัยก่อนก่อนพูดถึงที่มาสงครามการค้าและก็ดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันนะใบสงครามการค้าสมัยทรัมป์เนี่ยนะครับก็ดำเนินมาอยู่จนถึงสมัยของท่านไบเดนแต่ท่านไบเดนนะครับก็มีสงครามเทคโนโลยีตามมาด้วยในสมัยของทรัมป์มันไม่มีสงครามเทคโนโลยีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่วงไบเดนมีทั้ง3สงครามเลยสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีสงครามความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โอเคสมัยทรัมป์สงครามเทคโนโลยีนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนที่สุดมันยังดำรงอยู่และผมคิดว่ายังเป็นดำรงอยู่ต่อไปเมื่อกี้น้องนามิก็บอกว่าเดี๋ยวคู่ขัดแย้งเป็นใครเดี๋ยวก็จะเหลือแล้วกันนะสงครามในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะซึ่งรอบนี้ท่านผู้ชมนักธุรกิจครับท่านก็ต้องตามให้ดีนะครับว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีทรัมป์หรือแฮร์ริสนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าจะกระทบอะไรยังไงในสมัยโน้นเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นที่วันแรกที่ day 1ที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เข้าบริหารประเทศออกคำสั่งผู้บริหารเลย EO Executive Order นะขึ้นภาษีนะสินค้าจากทั่วโลกนะจากทั่วโลกเลยโดยมีเงื่อนไขว่าที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกานะนะใช้กฎหมายที่เรียกว่า301นะ301เนี่ยเป็นเรื่องของการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐอเมริกา
ผ่านอำนาจทาง USTR ก็คือผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกานะแล้วก็มาใช้232นะ232ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงผ่านกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกานะครับผมคิดว่าทั้ง2มาตราเนี่ยนะครับยังอยู่ต่อไปนะจนวันนั้นเนี่ยดำเนินอยู่มาเรื่อยๆการขึ้นภาษีของทรัมป์ในตอนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสินค้าที่ยังไม่เป็นเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับพวกเสื้อผ้าของเล่นเด็กอุปกรณ์สินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะยิ่งสินค้าจากประเทศจีนและก็เหล็กและอลูมิเนียมเหล็กและอลูมิเนียมด้วยเหตุผลของการที่เป็นเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความแบบอะไรนะเป็นเรื่องของการสู้รบปรบมือกันนะครับแต่จริงเป็นเรื่องความมั่นคงของสหรัฐหมายถึงว่าความมั่นคงด้านเศรษฐกิจไปด้วยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าตั้งแต่ทรัมป์เข้ามาเนี่ยมีสงครามการค้าโดยการขึ้นภาษีอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของเทรดดีลเทรดดีลก็คือมีการเจรจาว่าบอกกับเทรดดีลกับจีนนะเทรดดีลกับจีนบอกจีนว่าจะต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐใน200,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะสุดท้ายแล้วสรุปก็คือทั้งมาตรการขึ้นภาษีแล้วก็การทำเทรดดีลกับจีนเนี่ยนะส่วนใหญ่อันที่หนึ่งที่ขึ้นภาษีก็จะเป็นสินค้าจากประเทศจีนของประเทศไทยนี่ก็ในสมัยโน้นก็ยังตรวจสอบนะถูกตรวจสอบเพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐในสมัยครับก็พบว่าการขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารเทรดวอร์สงครามการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำให้ดุลการค้าของสหรัฐเนี่ยนะครับลดลงที่มาของคำว่าเทรดวอร์ก็คือว่าสินค้าจะเข้าไปสหรัฐนี่เยอะมากนะสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ขาดดุลการค้ากับต่างประเทศมากที่สุดปัจจุบันเนี่ยขาดดุลการค้า1 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ2เท่าของเศรษฐกิจไทยที่สหรัฐขาดดุลการค้าสมัยที่ทรัมป์มาเนี่ยขาดดุลการค้าอยู่ประมาณสัก2 จาก 200,000 ล้านเป็น400,000 ล้านแม้จะทำสงครามการค้านะจาก200,000 ล้านเป็น400,000 ล้านนะปัจจุบันเนี่ยสหรัฐขึ้นไปถึง1 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ1 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพราะนั้นนโยบายเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยนะที่เขาใช้ภาษีอย่างเดียวในการปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะยังไม่พอและทรัมป์ก็ในหาเสียงรอบนี้ก็จะบอกว่าจะขึ้นภาษีก็จะทำสงครามการค้าต่อน่ะจะขึ้นภาษีอยู่3ระดับนะ1เนี่ยจะขึ้นภาษี 10-20% 10-20% ในสินค้าทุกประเทศทุกชนิดอันนี้เขาเรียกเป็น universal tariff หรือ cross abroad เลยนะขึ้นภาษีสินค้าทุกชนิดทุกประเภทเพราะเหมือนที่ผมพูดครับว่าดุลการรัฐขาดดุลการค้ามากที่สุดในโลกเลยแล้วประเทศที่เขาขาดดุลการค้ามากที่สุดก็คือประเทศจีนอันนี้อันที่หนึ่งนะที่ทรัมป์ถ้าทรัมป์มาจะขึ้นภาษีทุกชนิดทุกประเภททุกประเทศด้วยเพราะนั้นประเทศไทยเตรียมไว้10-20ขึ้นอยู่กับการเจรจาว่าจะตกลงกันอันที่หนึ่งนะอันนี้เราได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว10-20เนี่ยนะครับ อันที่สองที่ทรัมป์หาเถียงกันอยู่เนี่ยทรัมป์จะขึ้นภาษีจีนนะครับมากกว่า 60% ค่ะจะขึ้นภาษีสินค้าจีนที่เข้าไปขายสหรัฐอเมริกา 60% นะเดิมรอบแรกที่ทรัมป์มาเนี่ยครับ25% นะครับขึ้นภาษีจีนไม่เกิน10-25%เพราะนั้นรอบนี้ถ้าทำมาก็ประกาศเลยนะครับขึ้นภาษีมากกว่า 60% นะเด้งแรกนะครับขึ้นภาษีรอบแรกเนี่ยขึ้นกระทบประเทศไทยโดยตรงเด้งที่2นะครับที่จะขึ้นภาษีจีนมากกว่า 60% เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งห่วงโซ่การผลิตของจีนคือของหลายประเทศนะส่วนใหญ่ตามที่เราส่งออกไปหลายประเทศเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อขึ้นภาษีจีนเนี่ยนะครับสินค้าเราที่จะส่งไปจีนจะได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะจีนส่งไปสหรัฐไม่ได้ถูกขึ้นภาษีถูกขึ้นภาษีนะครับอันที่3ที่ที่ทรัมป์จะขึ้นภาษี จะขึ้นภาษี 200% นะถ้านะวงเล็บนะค่ะถ้าจีนบุกไต้หวันค่ะจะขึ้นภาษีจีน 200% ถ้าจีนบุกไต้หวัน
นะในกรณีของอันที่2ที่เป็นภาษีจีนเนี่ยนะครับมากกว่า 60% เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือรถยนต์ EV จีนนะจะขึ้นภาษีมากกว่า 100% ปกติรถยนต์ EV จีนที่เข้าไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับโดนไบเดนเก็บใน 100% อยู่แล้วนะค่ะออกเมื่อปีที่แล้วว่า 100% ทรัมป์จะเก็บเพิ่มอีกเพิ่มมากกว่า 100% เพราะนั้นสงครามการค้าสมัยทรัมป์ยังอยู่นะค่ะทั้งโดย1การขึ้นภาษี2 มันก็หมายแบบมันโยงคาบเกี่ยวกันทั้งการสงครามการค้าแล้วก็เทคโนโลยีเพราะนั้นก็จะห้ามนักลงทุนสหรัฐเนี่ยไปลงทุนในประเทศจีนแต่นั้นก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีและก็สินค้าที่เป็นเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาก็จะไม่ส่งไปจีนไอ้นั้นผมให้ไปอยู่ในก้อนที่เป็นสงครามด้านเทคโนโลยีกับประเทศจีนเพราะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เขาไม่ต้องการให้จีนเป็น made in china 2025คำว่า made in china 2025คุณนามิครับก็คือว่าจีนนี่เขาต้องการลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศจาก 80% ให้เหลือ 30% ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลก Made in China 2025นี่ก็คือต้องการขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่มันยังไม่สามารถจะบอกปีหน้าจะเป็น2025จีนจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็คงจะไม่ใช่นะค่ะ Milestone ก็คือไทม์ไลน์ของการขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของประเทศจีนเนี่ยจะอยู่ที่2049แต่มันอาจจะถึงก่อนคำว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็คือการที่เขามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาใหญ่เป็นอันดับ2สหรัฐอเมริกาอันดับ1นะครับอ่ะถ้าแฮร์ริสมาไปต่อไหมครับถ้าแฮร์ริสมาแฮร์ริสมาเนี่ยแคมเบราแฮร์ริสมาเนี่ยสงครามการค้ายังอยู่ไหมยังอยู่ครับค่ะยังอยู่ครับแล้วถ้าเราดูตัวเลขผู้ชิงเขาดูมีนโยบายกันตัวของกิจการการค้าเนี่ยทั้งคู่เลยอืมค่ะใช่แฮร์ริสมาเนี่ยจะไม่เก็บภาษีแบบทรัมป์นะครับหมายความไม่ได้หมายความเขาจะไม่เก็บภาษีนะเขาเก็บเหมือนกันทรัมป์เมื่อกี้ที่บอกว่าจะเก็บหมดทุกประเทศทุกชนิดทั่วโลกแฮร์ริสบอกว่าเราจะไม่เก็บแบบนั้นนะเราจะไม่เก็บภาษีนำเข้าแบบนั้นเพราะว่าการเก็บภาษีเป็นการนำเข้าแบบนั้นแฮร์ริสบอกว่ามันเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของคนอเมริกาครัวเรือนหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น4,000ดอลลาร์สหรัฐต่อครัวเรือนต่อปีเพราะอะไรครับเพราะขึ้นภาษีปั๊บสินค้ามันก็เข้ามาในสหรัฐอเมริกามันก็แพงขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นคนอเมริกาก็ต้องจ่ายแพงขึ้นต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะใช่แฮร์ริสบอกว่าจะไม่ขึ้นภาษีแบบนั้นแต่จะขึ้นภาษีจะขึ้นภาษีแบบไหนแฮร์ริสจะขึ้นภาษีเป็นเขาเรียกเป็นTargeted Tariff ก็คือขึ้นภาษีที่มีเป้าหมายนะแล้วก็มียุทธศาสตร์และจะไปขึ้นสินค้าอะไรแฮร์ริสจะขึ้นสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่จากประเทศจีนเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรแผงโซลาร์เซลล์รถยนต์ EV ชิ้นส่วนรถยนต์ EV อะไรที่เป็นเทคโนโลยีอะไรที่เป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อะไรที่เป็นเรื่องของชิปเขาจะขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าขึ้นแบบมียุทธศาสตร์แล้วก็ขึ้นมีเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มนี้นะอันนี้อันที่หนึ่งที่เพราะนั้นดูนะว่าทรัมป์มาโอ้โหเทรดวอร์ก็จะเข้มข้นแฮร์ริสมาเทรดวอร์ก็จะเข้มข้นก็ยังอยู่ขึ้นแบบไปด้วยนะอันที่สองค่ะเขาจะเก็บภาษีคาร์บอนอืมค่ะใช้คำว่า USCBAM นะCBAM ก็ C Cross Border Adjustment Mechanism ก็คือภาษีข้ามพรมแดนค่ะนะเหมือนกับที่ยุโรปจะเก็บในปี2569นะอันนี้ก็ไทม์ไลน์ในของ US CBAM เนี่ยนะครับก็เหมือนกันเลยก็จะประมาณ2569นะครับก็อีกประมาณ1ปี2เดือนใช่ไหม1 ปี 2 เดือนก็จะเก็บใน11สินค้าเพราะนั้นในของแฮร์ริสมา2เด้งเก็บภาษีเทคโนโลยีเก็บไอภาษีเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่ภาษีทุกอย่างสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่กับสินค้าจากประเทศไทยเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ส่งสินค้าเทคโนโลยีมากขนาดนั้นแต่จะไปมีสินค้าจีนมากกว่าแต่ตัวอันที่2ที่เป็น USCBAM นี่แหละครับที่จะโดนเก็บภาษีที่สินค้าไทยจะโดนเก็บภาษีคาร์บอนและจะขยายจำนวนของสินค้านะครับไปมากขึ้นเรื่อยๆ
ไปมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ในสหรัฐเก็บก็จะเป็น11ตัวหลักๆซึ่งก็11ตัวนี้ก็จะใกล้เคียงกับที่ยุโรปเขาเก็บนะเช่นพวกเหล็กพวกปุ๋ยอะไรพวกนี้นะครับเหล็กอลูมิเนียมปุ๋ยอะไรพวกนี้จะเก็บตัวหลักๆเป็นตัวอุตสาหกรรมใหญ่ๆกว่าแต่เดี๋ยวก็ขยายวงไปในสินค้าเรื่อยเพราะฉะนั้นสรุปในช่วงแรกก็คือว่าไม่ว่าทรัมป์หรือแฮร์ริสมาสงครามการค้าผ่านการขึ้นภาษีค่ะยังมีอยู่เพราะนั้นท่านผู้ชมครับท่านก็ต้องไปชั่งน้ำหนักเองว่าทรัมป์เก็บแบบนี้อิมแพคจะขนาดไหนค่ะแฮร์ริสเก็บแบบนี้อิมแพคขนาดไหนพูดง่ายๆก็คือว่าหันซ้ายก็โดนหันขวาก็โดนนะครับโดนหมดครับรอบนี้เนี่ยคนมากขึ้นนะครับเพราะว่าดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับ1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐมากที่สุดในโลกแล้วครับก็เป็นปัญหาใหญ่ของเขาในช่วงไบเดนเนี่ยถ้าช่วงการบริหารจัดการดุลการค้าที่เกินขาดดุลกับประเทศต่างๆเนี่ยไบเดนเนี่ยนะครับทำได้ดีกว่าคำว่าทำได้ดีกว่าหมายความว่าตัวเลขของการขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลงนะในช่วงไบเดนค่ะลดลงมากกว่าในช่วงทรัมป์นะทั้งที่ทรัมป์เนี่ยเป็นต้นตำรับต้นแบบของเทรดวอร์แต่ทำไปทำมาไบเดนเนี่ยดูแบบมานิ่มนิ่มมานิ่มนิ่มแต่ว่าหมัดหนักนะครับค่ะหมัดหนักนะครับขึ้นภาษีด้วยนะครับออกกฎหมายด้านเทคโนโลยีนะครับชิปนะครับออกกฎหมายหลายตัวด้านสิ่งแวดล้อมออกมากจนทำให้ดุลการค้าของสหรัฐที่ขาดดุลเนี่ยนะครับกับประเทศต่างๆลดลงในสมัยไบเดนนะครับค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์พอเราพูดคุยกันเนี่ยภาพมันดูเหมือนว่าจีนเนี่ยจะโดนผลกระทบจากสงครามการค้ามากที่สุดทีนี้ก็ต้องถามในฝั่งของจีนบ้างค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้โดนค่อนข้างจะหลายทางเลยแล้วโอกาสที่ทรัมป์เนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีณตอนนี้เนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยจากผลโพลที่มีเปอร์เซ็นต์นำขึ้นมาแล้วณตอนนี้ค่ะถ้าสมมติว่าทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีจริงๆมันจะกระทบจีนอย่างแน่นอนแต่ทีนี้ค่ะคิดว่าในฝั่งจีนเนี่ยเขาน่าจะต้องมีการวางแผนรับมือกันบ้างแล้วในส่วนของการรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยค่ะอาจารย์มีภาพมุมมองยังไงบ้างคะจีนรับมืออยู่2เรื่องขณะนี้ค่ะ1คุณขึ้นภาษีชั้นใช่มั้ยชั้นก็จะขึ้นภาษีคุณก็เหมือนกันครับตอบโต้กันเลยใช่ครับค่ะนะก็เหมือนสมัยที่ทรัมป์ขึ้นภาษีจีนก็ขึ้นภาษีกับนะอันนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นแน่นอนครับอันที่1 นะอันที่2จีนจะทำเร่งการให้ BRICS BRICS เนี่ยนะครับ BRICS กลุ่ม BRICS นะครับให้เกิดเร็วที่สุดให้เกิดการค้าการขายกันมากที่สุดเราจะเห็นในช่วงใน4ปีของถ้านามิบอกว่าทำเนี่ยนำแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับหรือทำสุดท้ายแล้วท่านทำนำด้วยแล้วก็จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับใน4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะเห็น BRICS กลุ่ม BRICS นะที่เพิ่งประชุมกันไปวันที่2ถึง4ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่รัสเซียเนี่ยนะครับเราจะเห็นกลุ่ม BRICS เป็นเรื่องเป็นราวและจะเกิดการค้าขายในกลุ่ม BRICS มากขึ้นแล้วเราจะเห็นการendorse รับสมาชิกอย่างเป็นทางการนะ13สมาชิกเนี่ยเข้าไปสู่ในกลุ่ม BRICS ชัดมากขึ้นเพื่อลดการค้าขายกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจีนจะลดการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาจีนจะไปค้าขายกับรัสเซียจีนจะไปค้าขายกับประเทศในตะวันออกกลางจีนจะค้าขายกับอาเซียนมากขึ้นนะสิ่งที่เราจะเห็นจากไม่ว่าจะทํามาหรือแฮร์ริสมาก็หนักพอๆกันหรือสิ่งที่เราเห็นว่าจีนจะตอบโต้ทั้ง2เรื่องที่ผมบอกสิ่งที่ประเทศไทยจะได้เห็นก็คือว่าสินค้าจีนเนี่ยนะครับจะเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นก็เนี่ยแหละสินค้าเราก็จะเห็นสินค้าจีนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นปัจจุบันก็เป็นปัญหาของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้แล้วว่าสินค้าจีนเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายก็จะพูดง่ายๆคือภาพก็คือว่าเมื่อสินค้าจีนไปสหรัฐอเมริกาไม่ได้ถูกไหมครับเจอภาษีนะมีกำแพงตั้งอยู่ไหลไปไหนนะครับจีนต้องหาที่ออกจีนต้องหาที่ออกก็มาอาเซียนมาไทยอ๋อทำไมจีนไม่ลดการผลิตแล้วถ้าอย่างนั้นคุณไปสหรัฐไม่ได้คุณก็ลดการผลิตจีนไม่ลดการผลิตครับค่ะจีนลดการผลิตไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะมันเกี่ยวข้องการจ้างงานมันไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศจีนคือถ้าลดมันก็จะกระทบทุกชั้นส่วนของจีนเลยใช่ค่ะการว่างงานก็จะเกิดขึ้นถ้าลดการผลิตการว่างงานในประเทศจีนก็จะ
เพิ่มขึ้นคนจีนก็ยังไม่มีรายได้ค่ะคนจีนไม่มีรายได้เศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนเวียนไม่ขยับไม่ได้เป็นนโยบายของประเทศจีนที่ต้องการแบบนั้นนะต้องการให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับในแผนพัฒนาของเขา14เนี่ยนะครับซึ่งหมดปีหน้าเนี่ยนะครับ2025เนี่ยอย่างน้อยที่สุดให้ได้ 5% เนี่ยปีนี้จีนก็ลุ้นหนักว่าจะ 5% หรือเปล่านะเพราะนั้นปีนี้เนี่ยไม่แน่ใจ 5% หรือเปล่าปีหน้าเนี่ยนะครับหลังจากสาบานตนของประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะครับเจอไม่รู้ใครมาหนักแน่ๆเพราะนั้นจีนไม่มีทางที่จะลดกำลังการผลิตไม่ว่าจะเป็นเหล็กแผงโซล่าเซลล์อาหารการกินอุตสาหกรรมต่างๆจีนยังคงรักษาระดับไว้โดยการที่รัฐบาลจีนสนับสนุนและบอกภาคเอกชนว่าเอ้ยคุณผลิตต่อคุณอย่าเพิ่งไปลดเพราะคุณลดเมื่อไหร่เนี่ยมันเกิดการว่างงานเพราะจีนผลิตเท่าเดิมไปสหรัฐไม่ได้ ไปพันธมิตรกับสหรัฐไม่ได้มาอาเซียนอย่างเดียวเลยครับมาอาเซียนอย่างเดียวนะครับเพราะประเทศไทยต้องเตรียมรับเรื่องพวกนี้ครับค่ะนะเตรียมรับเรื่องพวกนี้ซึ่งนั่นก็จะเป็นผลกระทบที่ไทยจะได้รับเหมือนกันเรื่องของสินค้าจีนล้นตลาดซึ่งตอนนี้นั่นเป็นปัญหาอยู่แล้วผมคิดว่าเดี๋ยวเด้งไปเด้งมานะครับไปเราก็เจอจากสหรัฐต่อยมา1หมัดเราก็เซมาทางนี้ก็จีนต่อยมาอีก1หมัดในแง่ของสินค้าแล้วทั่วสหรัฐก็ไม่ใช่มีประเทศเดียวนะครับพันธมิตรของสหรัฐทรัมป์เนี่ยนะครับในสมัยทรัมป์เนี่ยทรัมป์นี่เขาไม่ชอบอะไรบ้างเขาไม่ชอบเรื่องของ climate change เขาไม่เชื่อว่าจะมีโลกร้อนอันนี้อาจจะเพราะเขาสนับสนุนพลังงานปกติเรื่องของพลังงานฟอสซิล ใช่เพราะนั้นเขาไม่เชื่อมันจะโลกร้อนเพราะเขาก็ยังสนับสนุนเรื่องของรถยนต์สันดาปรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเขาก็ยังสนับสนุนเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กค่ะอุตสาหกรรมเหล็กมันเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนเยอะหนึ่งในการอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนเยอะเขายังอุดหนุนเรื่องการขุดน้ำมันเอาพลังงานออกมาที่เป็นฟอสซิลออกมาอะไรพวกนี้นะพันธมิตรของเราจะต้องสู้กับอะไรไทยจะต้องสู้กับอะไรสมัยถ้าทรัมป์มาเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยทรัมป์เนี่ยนะครับเขาชอบการเจรจาทวิภาคีคือ2ประเทศถ้าเราสามารถที่จะไปเจรจาเขาได้เราก็จะได้ประโยชน์ในสมัยทรัมป์เนี่ยมี FTA เกิดขึ้นนะฮะ FTA 2ประเทศก็จะเป็นสหรัฐกับญี่ปุ่นสหรัฐเกาหลีใต้สหรัฐกับอังกฤษผมคิดว่าในรอบใหม่ที่ท่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพันธมิตรทางการค้าของสหรัฐเนี่ยนะครับก็จะเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นเกาหลีใต้ไอ้เขาทำแล้วจะยังไงไปทำต่อเขาก็จะขยายความร่วมมือทางด้านการค้ากับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้กับอังกฤษนะครับแล้วก็ไปในกลุ่มที่เป็น USMCA US ก็สหรัฐ M ก็เม็กซิโก C ก็แคนาดา A ก็ agreement นะครับอันนั้นก็ทำสมัยทรัมป์ถ้ามารอบนี้เนี่ย เราจะเห็น FTA อะไรเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเห็น FTA อินเดียสหรัฐอินเดียค่ะมีโอกาสที่จะเห็น FTA ไต้หวันสหรัฐและก็ FTA จากของเดิมก็คือจีนเกาหลีใต้อังกฤษเนี่ยมีอยู่แล้วนะสองประเทศที่สหรัฐจะทำ FTA ด้วยก็คืออินเดียอินเดีย US agreement แล้วก็ US ไต้หวัน agreement นะนี่คือสิ่งแล้วก็เนี่ยมันจะทำให้เราส่งสินค้าที่เราอยู่นอกวงของเกาหลีเราอยู่นอกวงของญี่ปุ่นเราอยู่นอกวงของอินเดียอยู่นอกวงของไต้หวันเนี่ยจะทำให้เราส่งสินค้าลำบากเพราะนั้นเราเห็นว่า ตรงๆไปทรัมป์เราหนักแน่ค่ะขวาส่งไปสหรัฐหนักจากเจือภาษีซ้ายเราเป็นอะไรนะไปจีนก็หนักอีกเหมือนกันเพราะว่าจีนก็ไปถูกกำแพงภาษีจากสหรัฐอเมริกาก็หนักเหมือนกันนะไปพันธมิตรของไปประเทศอื่นประเทศอื่นก็กลายเป็นตลาดใหญ่ๆของเราก็แบบญี่ปุ่นเกาหลีก็เจอ FTA ของสหรัฐอเมริกาที่ไปทำไว้ทำให้เรานอก FTA ก็ภาษีก็เราก็จะสูงกว่าในประเทศเหล่านั้นก็อิมแพคมันก็เหมือนลุกขึ้นทั้งห้องเลยนะคะอาจารย์ใช่เพราะนั้นผมคิดว่าธุรกิจวันนี้ผู้ส่งออกตอนนี้ต้องตั้งซีนาริโอนะครับหลายซีนาริโอมากเลยในการที่จะทำธุรกิจของเขาในการที่จะทำมาค้าขายในการส่งสินค้าไปขายแต่ ในวิกฤตก็มีโอกาสนะถ้าแฮร์ริสมาผมคิดว่าเป็นโอกาสก็คือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องพลังงานสะอาดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการส่งไปส่งสินค้าไปหรือการดึงเข้ามาลงทุนในต่างประเทศในประเทศไทย
นะแต่ว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยก็คงเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นนักลงทุนอันดับ3นะครับปัจจุบันในประเทศไทยนะรองจากจีนรองจากสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาปัจจุบันนะครับค่ะแต่ว่าถ้ามองไป10ปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐเป็นนักลงทุนเบอร์1นะครับเมื่อก่อนใน 300,000 ล้านบาทนะลงทุนในก่อนปี60น่ะสหรัฐลงทุนนะปัจจุบัน2066สหรัฐหล่นมาเป็นอันดับที่3ค่ะนะเพราะนั้นเพราะอะไรก็จีนลุกหนักเหลือเกินจีนลุกโลหนักเหลือเกินเพราะนั้นวันนี้ก็จะถ้าทรัมป์มาหรือแฮร์ริสมาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะบูสต์การลงทุนของไทยสหรัฐให้เพิ่มสูงขึ้นตามที่นโยบายของประธานาธิบดีใหม่ที่เขาต้องการค่ะถ้าแฮร์ริสมาก็จะตรงเทรนหน่อยว่าต้องการลดโลกร้อนค่ะอาจารย์คะถ้าถามอย่างนี้ค่ะว่าจากที่คุยสรุปมาแล้วเนี่ยเราในฐานะไทยเนี่ยเราควรจะวางตัวยังไงมันถึงจะเหมาะสมคะอาจารย์เราควรจะเลือกข้างไหมหรือเพราะว่าเราโดนเหมือนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยจะซ้ายจะขวาเราก็ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างที่ไทยเองเนี่ยค่ะก็ดูเป็นพันธมิตรที่ดีกับจีนแต่สหรัฐเองก็เป็นประเทศที่มีอำนาจเราจะวางตัวยังไงในสถานการณ์นี้ดีคะผมตอบน้องนามิอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ประเทศไทยสมัคร BRICS ถูกแล้วครับสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS เนี่ยถูกแล้วค่ะเพราะอะไรครับเหตุผลก็คือว่าเราต้องการกระจายความเสี่ยงนะครับเมื่อเราเศรษฐกิจไทยเนี่ยไปผูกโยงกับอเมริกามานานแสนนานค่ะวันนี้พอผูกโยงอเมริกามานานแสนนานเนี่ยนะครับเราจะทำอะไรก็เกรงใจอเมริกาโน่นนั่นนี่นะครับแล้วเราสุดท้ายมาตั้งมองตัวเองว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เรามีอะไรสำหรับเป็นตัวของตัวเองบ้างเทคโนโลยีเราได้มาบ้างไหมเราพัฒนาคนมาเพิ่มขึ้นไหมจากคบอยู่กับคนใดคนหนึ่งนะครับวันนี้เลยต้องสินค้าเราได้ขายเพิ่มขึ้นไหมในตลาดนี้ก็ไปสหรัฐอเมริกาก็เข้มนะครับเข้มทั้งเรื่องมาตรฐานซึ่งเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องของเทรดวอร์ในทรัมป์เนี่ยนะครับเขาไม่ได้กีดกันเฉพาะภาษีนำเข้านะครับเขาจะใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมของเขายิ่งเข้มข้นขึ้นไปครับนะเพราะว่าทรัมป์นี่มีนโยบายที่จะปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะทำไมอีลอนมัสก์จะต้องขึ้นเวทีช่วยทรัมป์หาเสียงมันโดนนะครับปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศมันโดนอีลอนมัสก์ครับขึ้นภาษีรถยนต์จีนเนี่ยใช่ไหมครับขึ้นภาษีรถยนต์จีน100%โอ้มันผลดีกับอีลอนมัสก์หมดเลยอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่เรามาให้น้ำหนักสมัครแอพพลายไปที่ BRICS ประเทศไทยถูกต้องแล้วครับลดความพึ่งพิงจากสหรัฐอเมริกาเราไปห่วงเราไปอุตสาหกรรมเราไปพ่วงอยู่กับสหรัฐอเมริกานานอุตสาหกรรมเราต้องไปพ่วงอยู่กับในคนอื่นบ้างเช่นการไปพ่วงกลุ่ม BRICS การไปพ่วงกับนอกกลุ่ม BRICS หรือกลุ่มอื่นเนี่ยก็จะกลับเป็นการกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่การผลิตของประเทศไทยเท่ากับเป็นการกระจายความเสี่ยงของการส่งออกไทยนะไม่พึ่งและยึดอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเป็นหลักการไปสมัครที่ BRICS นะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแอนโทนีบริงเกนก็ถามว่าทำไมคุณไปสมัครผมก็เลยตอบตรงไปตรงมาว่าผมก็ไม่รู้รัฐบาลไทยตอบยังไงผมว่าแต่ว่าเราก็ตอบตรงไปตรงมาว่าเราก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศชาติทางเศรษฐกิจนะครับเป็นหลักอย่างอินเดียเนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยครบได้ทั้งรัสเซียขอไปอินเดียครบได้ทั้งสหรัฐอเมริกาอินเดียครบได้ทั้งจีนคือโลกวันนี้มันแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนครับคุณนามิครับนะจีนอีกด้านหนึ่งจีนอีกด้านหนึ่งสหรัฐอเมริกาคู่ขัดแย้งหลักขนาดนี้ก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาคราวนี้พันธมิตรล่ะอยู่กับใครล่ะค่ะจีนพันธมิตรก็จะเป็นรัสเซียอินเดียก็อยู่ฝั่งของบริกส์ถ้าเราพูดถึงบริกส์อินเดียก็อยู่ฝั่งอินเดียก็คบกับสหรัฐอเมริกาคนอินเดียเนี่ยเป็น CEO ในบริษัทอเมริกาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพราะนั้นก็อินเดียเป็นประเทศที่น่าสนใจในการบริหารเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงของเราจะทำยังไงก็เนี่ยก็ต้องกระจายตลาดไปบริกบ้างไปประเทศอื่นๆบ้างค่ะอาจารย์คะเท่ากับว่าอินเดียเนี่ยคือเป็นประเทศที่ไทยควรวางตัวเป็นแบบอย่างถูกต้องไหมคะถูกต้องครับน้องนามิครับถูกต้องครับคืออินเดียเนี่ยถ้าพวกเราจำกันได้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอินเดียเนรันทราโมดีเนี่ย
จะต้องลงนาม RCEP RCEP ก็คืออาเซียนบวก6ก็คือ16ประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวที่ไม่ลงนาม RCEP ค่ะอาเซียนบวก6อินเดียประเทศเดียวไม่ลงนามนะอันนั้นมันจะต้องเป็น16ประเทศนะพูดกันมาแบบอาเซียน16ประเทศอาเซียนสุดท้ายวันลงนามเนี่ยกลายเป็น15อินเดียไม่ลงอินเดียไม่ลงใช่อินเดียทำไมเขาไม่ลงเขาบอกว่าลงเมื่อไหร่เนี่ยสินค้าจีนทะลักเข้ามาในประเทศเขาแล้วเขาก็คิดถูกไหมล่ะเราลงนามในปรากฏว่านี่เป็นไงนี่ผลของอาเซียนนะนามีรู้ไหมว่าผลของอาเซียนนะที่ไปลงนามสิ FTA กับประเทศจีนเนี่ยสินค้าจีนเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองแหละอินเดียคิดถูกอินเดียเนี่ยเศรษฐกิจเหมือนคล้ายๆกับประเทศไทยแหละคล้ายๆยังไงสินค้าเกษตรเยอะมากนะอุตสาหกรรมก็มีนะบริการก็มีแต่จะบริการจะไม่เด่นเท่าไทยเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโรงแรมอะไรพวกนี้แต่โอเคโดยรวมเนี่ยเหมือนประเทศไทยนะเพราะนั้นนามิถามว่าเราควรจะใช้อินเดียเป็นกระจกสะท้อนไหมควรเลยอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศทำอะไรที่เป็นผลเสียประเทศไม่ทำเช่นอาเซียนไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศไม่เกรงใจสหรัฐอเมริกาซื้อน้ำมันจากรัสเซียค่ะซื้อน้ำมันจากรัสเซียเออแล้วเราเป็นไงนะไม่กล้าซื้อน้ำมันจากรัสเซียเดี๋ยวอะไรนะอเมริกาจะว่าหรือเปล่านะนี่จีนแน่นอนที่สุดเขาขัดแย้งอยู่แล้วกับสหรัฐอเมริกาเขาซื้อน้ำมันจากอิหร่านค่ะเขาซื้อน้ำมันจากอิหร่านเขาซื้อน้ำมันสบายไปตัวลงคนจีนทำไมอินเดียอู้ฟู่อะขนาดนี้ทำไมอินเดียเศรษฐกิจอู้ฟู่เพราะซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียถูกไหมเพราะรัสเซียเนี่ยถูกเซ็นชั่นจากสหรัฐแล้วก็พันธมิตรห้ามซื้อน้ำมันจากรัสห้ามซื้อน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอินเดียไม่สนใจแล้วสหรัฐโกรธอินเดียไหมสหรัฐก็ไม่ได้โกรธอินเดียนะเห็นก็นายกรัฐมนตรีเพิ่งไปเยือนสหรัฐเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเพราะนั้นประเทศไทยนามิอาจจะสงสัยว่า อาจารย์อินเดียเนี่ยใหญ่กว่าเราเยอะนะอินเดียนี่ใหญ่กว่าเราเยอะอำนาจต่อรองก็จะมีมากกว่าหรือเปล่าแต่เราประเทศเล็กๆทำไม่ได้ผมอยากให้ดูใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงเรานะค่ะอินโดนีเซียก็ไม่ได้เกรงอกเกรงใจสหรัฐหรือก็ไม่ได้เกรงอกเกรงใจจีนเท่าไหร่นะค่ะนะอินเดียก็ขึ้นอินโดนีเซียขึ้นภาษีจีนนะขึ้นภาษีจีนนะไม่เกรงใจนะเออก็ไม่เป็นไรอินโดนีเซียก็แต่ว่าเรื่องน้ำมันก็อาจจะไม่มีผลมากเพราะเขาเป็นผู้ผลิตน้ำมันเพราะนั้นสรุปก็คือว่าก็ดูประเทศที่บริหารเศรษฐกิจเป็นตัวอย่างผมว่าวันนี้เนี่ยเรากลัวประเทศหนึ่งจะมาไม่พอใจเราแต่วันนี้ผมว่าศักดิ์ศรีของประเทศเนี่ยเท่าเทียมกันแล้วก็เขาก็คงจะไม่กล้าจะทำอะไรมากเพราะว่าคุณมาบีบคั้นอีกประเทศหนึ่งมากเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งคุณก็เสียประโยชน์คุณก็เสียพันธมิตรไปโดยปริยายนะเพราะนั้นผมว่า ก็ดูผลประโยชน์จะดูอินเดียหรือจะดูอินโดนีเซียผมว่าดูประโยชน์ของเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักค่ะวันนี้ก็เสนอว่าซื้อน้ำมันจากรัสเซียเลยนะสองครับขึ้นภาษีจีนก็ไปเลยก็ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจจีนก็ต้องเป็นไงจีนก็ต้องจะโกรธเราทำไมล่ะเราก็ต้องมองเศรษฐกิจเราเป็นหลักคุณก็ยังมองเศรษฐกิจของคุณเป็นหลักสหรัฐคุณก็ยังปกป้องอุตสาหกรรมคุณเป็นหลักปกป้องเศรษฐกิจคุณอ้าวแล้วฉันจะปกป้องเศรษฐกิจฉันบ้างไม่ได้เหรอฉันจะมองผลประโยชน์ของฉันบ้างไม่ได้เหรอมันมีเหตุผลอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราพูดในภาพกว้างไปแล้วเรื่องของว่าอาจฐานะที่ไทยจะต้องวางตัวยังไงคะอาจารย์ทีนี้มาในส่วนของบุคคลกันบ้างสำหรับเราที่เป็นฐานะนักลงทุนเนี่ยค่ะจะต้องเตรียมรับมือกับสงครามการค้าที่อาจจะระอุขึ้นอย่างเงี้ยยังไงบ้างคะอาจารย์มันจะกระทบกับการลงทุนแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าจะต้องมีการปรับแผนการลงทุนบ้างไหมในช่วงนี้หรือว่าหลังการเลือกตั้งค่ะครับปรับตัวยังไงเอาสหรัฐเป็นหลักก่อนนะค่ะถ้าไบเดนถ้าทรัมป์มาก็ขึ้นภาษีหมด ขึ้นภาษีเราส่งไปตลาดสหรัฐลำบากเพราะนั้นก็เป็นโจทย์ของท่านแล้วล่ะ
ท่านก็ต้องไปหาตลาดอื่นชดเชยในสินค้านั้นๆที่ท่านต้องเจอภาษีถูกไหมครับท่านก็ต้องไปหาตลาดใหม่นะนี่เป็นโดยปกติอันที่หนึ่งแต่อันที่สอง ถ้าท่านบอกท่านยึดตลาดสหรัฐเป็นหลักการขึ้นภาษีก็จะกลับเพิ่มต้นทุนในการผลิตไม่ใช่เพิ่มต้นทุนราคาสินค้าท่านเนี่ยก็จะขายแพงในสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นท่านจะลดราคายังไงก็ขึ้นอยู่กับกลับมาดูตัวเองในการบริหารต้นทุนถูกไหมครับในการบริหารต้นทุนในโรงงานของท่านเนี่ยจะลดยังไงเพื่อจะไปชดเชยจะไปชดเชยราคาที่มันแพงขึ้นจากการจัดเก็บภาษีนะครับอันนี้ก็เป็น2เรื่องเรื่องที่3ก็คือว่า เป็นไปได้หรือไม่ก็ในช่วงนี้ถ้าทําเป็นประธานาธิบดีก็ดึงของเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เขาสนใจเราก็จะได้เป็นห่วงโซ่ในการผลิตของเขาค่ะไปโดยปริยายนะครับสี่ก็ไปดูว่า สินค้าท่านเนี่ยกลุ่มที่จะโดนเจอเก็บภาษีที่เป็นอันดับต้นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าที่เขาเนี่ยขาดดุลการค้ากับไทยค่ะเขาจะเล็งคือเขาจะเก็บภาษีเนี่ยเขาจะดูตรงไหนเขาก็ดูว่าเฮ้ยสินค้านี้เข้าไปประเทศเขาเยอะมากนะในขณะที่เขาส่งมาน้อยแล้วการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมาไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัวเลขมันนิ่งมากเลยมันนิ่งมากเลยนะครับคือหมายความว่าคือเท่าเดิมของเราเนี่ยส่งไปสหรัฐนี่พุ่งปลุดเลยแต่เราไปนำเข้าจากบ้านเขาเนี่ยนิ่งมากเลยผมก็เข้าใจว่าประมาณสัก 1.4 หมื่นล้านเหรียญเนี่ย 1.41 นะพอผ่านไปอีก 2-3 ปีสมัยท่านไบเดนตั้งแต่เข้ามาก็ 1.41 หมื่นล้านเหรียญอะไรประมาณนี้พอปลายปี2023 2024นะ 1.423 อะไรประมาณนี้คือนำเข้าจากบ้านเข้ามานิดเดียวขึ้นมาไม่มากขึ้นมาไม่มากเพราะนั้นก็คือเราส่งไปบ้านเขาเยอะแต่เรานำเข้าจากบ้านเขาไม่มากเขาเล่นแน่แล้วก็มาดูว่าไอ้สินค้าตัวไหนที่คุณเนี่ยไม่นำเข้าของฉันเลยแต่ขณะเดียวกันคุณส่งไปบ้านฉันเนี่ยเยอะมากเนี่ยท่านก็ต้องไปดูแล้วนะครับต้องไปดูนะวงโซในขณะเดียวกันสถานการณ์แบบนี้ท่านจะต้องแข่งกับสินค้าจีนที่เข้ามาค่ะงั้นขวาโดนซ้ายโดนเนี่ยจะหนียังไงจะหนียังไงนะครับรัฐบาลอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่รัฐบาลแล้วอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะใน4ปีข้างหน้าเนี่ยต้องบริหารได้ดีนะครับหนึ่งในเรื่องที่จะแข่งขันได้ไม่แข่งขันไม่ได้เนี่ยนะครับก็เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพราะนั้นถ้าอัตราแลกเปลี่ยนรัฐบาลบริหารแบบค่าเงินบาทแข็งเนี่ย เราก็ซ้ำเติมสิ่งที่เราไปข้างหน้าเนี่ยลำบากอยู่แล้วจากนโยบายของทรัมป์เราก็ลำบากเพราะนั้นเจอบาทแข็งเข้าไปตายอย่างเดียวเลยเพราะนั้นก็ทั่วไปที่รัฐบาลว่าต้องบริหารค่าเงินไม่ให้แข็งเกินไปเมื่อเทียบกับในภูมิภาคประเด็นต่อไปเนี่ย activity กิจกรรม event ในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยเนี่ยมันจะต้องมีความต่อเนื่องมากใน4ปีข้างหน้าสินค้าไทยในสหรัฐอเมริกาต้องสู้กับสินค้าในประเทศอาเซียนด้วยกันก็คือประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามจะมีศูนย์กระจายสินค้าของเขาเนี่ยหลายรัฐหลายเมืองมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ต้องทำอีเวนต์กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าของไทยเนี่ยในตลาดสหรัฐอเมริกาหรือนอกตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับให้ถี่แล้วก็ต่อเนื่องไม่อย่างนั้นก็จะเสร็จประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามไม่ค่อยแล้วประเทศเวียดนามจะมีปัญหาเรื่องของทรัมป์ขึ้นภาษีไหมก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเขาได้อานิสงส์จากการที่เขามีศูนย์กระจายสินค้าในประเทศนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ที่นะ สองต้นทุนการผลิตของเวียดนามเมื่อเทียบกับไทยเนี่ยนะครับต่ำกว่าไทยเยอะมันก็ไปชดเชยไอ้แทริฟที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาได้ส่วนหนึ่งนะเห็นไหมครับนี่คือความเสี่ยงใน4ปีข้างหน้าของสินค้าไทยนะ ของสินค้าหลายคนบอกว่านักวิเคราะห์บางคนบอกว่าที่ทรัมป์มาเนี่ยมันจะทำให้ดีกับเศรษฐกิจหลายๆประเทศผมมองต่างนะคุณนามิยังไงเขาตั้งโจทย์อย่างนี้ว่าอ๋อทรัมป์มาเนี่ยนะครับภาษีนิติบุคคล 21% จะเหลือ 15% ค่ะ
มันก็จะทำให้ขยายการผลิตมากขึ้นจะนำเข้าสินค้ามามากขึ้นแต่อย่าลืมว่านะเขาส่งเสริมการผลิตภายในประเทศนะเขาปกป้องเขาตั้งกับแพงสินค้าเข้ามานะค่ะมันก็ไม่น่าจะส่งผลทำให้การที่เศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกามันดีขึ้นจากการลดภาษีของทรัมป์เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้เราส่งไปออกไปขายในประเทศบ้านเขาได้เยอะผมว่าไม่น่าจะใช่เท่าไหร่หรือไม่ถูก 100% ค่ะเพราะฉะนั้นก็คุณนามิถามว่าจะต้องทำยังไงก็เนี่ยคุณต้องไปดูว่าภาษีคุณโดนหรือเปล่าคุณจะลดสินค้ายังไงคุณจะกระจายสินค้ายังไงรัฐบาลบริหารค่าเงินไม่แข็งเกินไปรัฐบาลช่วยผู้ประกอบการที่ส่งออกเนี่ยนะครับหาตลาดอื่นๆเข้ามาทดแทนได้หรือไม่นะครับผมจะบอกว่าแหมจะบอกว่าจะดึงนักลงทุนมาทำเรื่องของgreen energy BCG ESG เนี่ยแต่ว่าถ้าเราตั้งโจทย์ว่าทำมาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าถ้าแอลิสมาก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งที่จะทำให้อุตสาหกรรมที่ลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะมีประโยชน์มากขึ้นเท่ากับว่าก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองวิธีการลงทุนของตัวเองต้องรับมือให้ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ภาพที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะเหมาะที่จะเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนที่เตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะเพราะว่าอย่างที่เราได้พูดคุยกันอย่างที่ได้คุยกับอาจารย์นะคะเรื่องราวนี้เนี่ยไม่ได้กระทบแต่เศรษฐกิจโลกเพียงอย่างเดียวไทยเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันค่ะในฐานะนักลงทุนก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็สถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มอบข้อมูลดีๆให้ในวันนี้ค่ะหวังว่าจะได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์อีกในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับด้วยความยินดีครับน้องครับสวัสดีครับค่ะนอกจากจะขอบคุณอาจารย์อัดนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ The Investor ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะถ้าชอบในเนื้อหาที่รายการนำเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนามิและทีมงานด้วยค่ะอย่าลืมนะคะติดตาม The Investor ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีที่ช่องทางของ Finnomina แล้วก็ยังสามารถติดตามทุกรายการที่นำเสนอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นามิขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในประเด็นถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ